สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเซตตัว property printer นะครับหลังจากเราติดตั้งไดเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเกิดอาการปริ้นไปแล้วเขาบอกว่าให้โหลดเปเปอร์นะครับหรือปริ้น2แผ่นแล้วเขาทำเป็น2หน้าตลอดนะครับวิธีแก้นะครับอันนี้ผมเป็น Windows 7นะครับก็ทำเมนูนะครับไปที่ Control Panel นะครับถ้าเป็น Windows 8 Windows 10นะครับเราก็พิมพ์ในตัวเสิร์ชนะครับว่า Control Panel นะครับคลิกขึ้นมานะครับเมื่อเข้า Control Panel แล้วนะครับเราเข้า Device and Printer ครับรอสักครู่นะครับพอเห็น Printer นะครับที่เราติดตั้งที่เราใช้อยู่แล้วนะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก Printer Property นะครับแล้วเข้าที่ Advanced นะครับเลือก Printing Default นะครับสังเกตว่าตรง Paper Size นะครับ Default ก็เป็น Letter อยู่นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น A4 นะครับแล้วก็ One Size / Two Size นะครับตรงนี้ก็เป็น Two Size อยู่ Printing อยู่นะครับดูตามรูปตรงนี้ได้นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น One Size นะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็จะไม่มีเออร์เรอร์ปริ้นแล้วไม่ขึ้นโหลดเปเปอร์แล้วก็ไม่เป็น2หน้าแล้วครับขอบคุณครับ